รู้แล้วคนมอบของขวัญให้น้องนิรินพร้อมนัดกินข้าวหนิงปณิตาคือใครหลังนำมรดกจากคุณย่ามาให้ที่แท้คนนี้จินเขารบรักมากจากดราม่าหนิงปณิตาจินจรินหลังมีคนตาดีเห็นจินจรินควงสาวกลางสนามบินจนทางด้านหนิง ปิตายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงและมือที่สามเป็นคนใกล้ตัวหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องบานปลายไม่จบเพราะทางด้านจินจรินไม่ยอมมาหย่านิงปณิตา ละทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดเผยว่าตอนนี้นอกจากทางด้านเพื่อนเพื่อนหนิงที่เอือมระอาแล้วฝั่งของทางด้านเพื่อนจินเขาก็ไม่เอาจินแล้วนะทุกคนคือเลือกข้างหนิงกันหมดแล้วโดยเฉพาะคนสนิทอย่างประธานเฟอร์รารี่ก็ย้ายมาอยู่ข้างหนิงแล้วเพราะเขารู้สึกว่าทำไม่ถูกการที่เกิดเรื่องแบบนี้แต่ไม่มาเคลีย ีเนียนไปที่ทพี่เพื่อนเพื่อนเขาก็ยิ่งไม่พอใจเข้าไปกันใหญ่มันคาราคาซังล่าสุดทางด้านหนิงปนิตานัดเจอกับทางด้านพันตำรวจโทออภินศพรทิบูรณ์พร้อมกับพรรยาและลูกชายซึ่งทางด้านพันตำรวจโทออภินศพรทิบูรณ์ก็ได้นำของขวัญจากคุณย่าโอก็คือต่างหูเพชรจำนวนสามคู่มาให้กับน้องนิริน ทำเอาทางด้านหนิงปณิตานั้นกับอิจฉาหนักมากพร้อมบอกว่าอิจฉามากพูดเลยปณิรินเดี๋ยวนี้ปณิตามาทีหลังตลอด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 เธออยู่เป็นจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเกิดเป็นนิรินห5 5 5ขอบคุณคุณย่าโอนะคะที่เมตตาหลานานี้ย่าเคยบอกไว้นานมากว่าถ้านิจเจาะหูย่าจะให้เพชร ย่าจำได้และขอบคุณพี่ชายและน้องสาวแอดเอขีบล่างบูม69แอดเอ็มทีฟอนที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดหลายปีไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขแลทุกซึ่งต้องบอกเลยว่าพันตำรวจโคอพิเนศพรพิบูรณ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นประธานเฟอร์รารี่แห่งประเทศไทยที่ทางด้านจินจรินนั้นรักและเคารพมากๆ ซึ่งที่มีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยว่าหลังจากที่เกิดเรื่องประธานเฟอร์รารี่ก็ได้หันเหมาทางด้านหนิงปนิตาอีกด้วย